ทิเซียอุ้มท้องใหญ่พาลูกเที่ยวทะเลว่าที่คุณแม่สวยสดใสมากเผลอแป๊บเดียวท้องก็ใหญ่เตรียมนับถอยหลังที่จะได้เจอหน้าลูกสาวคนแรกแล้วล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวแพทริเซียกูดที่ตอนนี้นั้นได้เบรกงานในวงการบันเทิงไว้ก่อนและทางด้านสามีโน้ตวิเศษนั้นก็ดูเหมือนว่าจะแฮปปี้มากคอยดูแลภรรยาอย่างดีมาโดยตลอดค่ะและล่าสุดแพทริเซียนั้นก็ได้แพ็คกระเป๋าไปเช็คอินที่ทะเลหัวหินพร้อมเก็บภาพบรรยากาศความชิลมาฝากให้ได้ชมกันโดยเจ้าตัวนั้นก็ยังได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่าบรรยากาศดีมากซึ่งงานนี้แฟนๆเนี่ยต่างเข้าไปกดหัวใจให้กับเธอกันอย่างรัวๆเลยล่ะค่ะทั้งยังบอกเป็นเสียงเดียวกันอีกด้วยว่าแพทริเซียเป็นคุณแม่ที่ทั้งสวยทั้งสดใสและที่สำคัญอย่างอารมณ์ดีดูมีความสุขจากภายในแบบสุดๆไปเลยล่ะค่ะเชื่อได้ว่าลูกสาวออกมาเนี่ยต้องเป็นเด็กอารมณ์ดีแน่ๆเลยล่ะค่ะงานนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ